แต่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของนกแก้วฮะใช่แล้วชาวบ้านร้องทุกเรื่องนี้กันนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าของวอนช่วยตามหานกแก้วที่ตัวเองเนี่ยรักเหมือนลูกนี่หายไปจากบ้านที่ปทุมธานีครับใครเจอเนี่ยช่วยนำเงินมาคือนำมาคืนหน่อยให้เงินรางวัล 50,000 บาทเลยโอ้โหตั้งดูหน้าหน่อยหัวไว้สูงมากเลยนี่คือโฉมหน้าของนกแก้วที่หายไปนะฮะก็คือน้องมีชื่อว่าน้องโชคมีสีเหลืองสดใสเล่นกับสุนัขในบ้านเนี่ยเราเห็นคลิปเนี่ยนะฮะเกราะคอนไว้ที่ทำให้คือเป็นนกที่เรียกว่ารักเหมือนลูกแล้วก็เล่นด้วยกันทุกวันบอกว่าลูกสาวอยู่ไหนที่หายไปจากบ้านนะฮะก็คือเป็นห่วงอยากจะนำรางวัลนี้นะครับหลายหมื่นบาทก็คือ 50,000 บาทเนี่ยไปนำจับหน่อยสุขใครเจอเนี่ยให้เอามาคืนหน่อยเพราะว่าแล้วก็ในโซเชียลมีคนสนใจเป็นจำนวนมากด้วยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะไปพบกับนางสาวสุชาดาครับอายุ64ปีติดป้ายประกาศตามหานกแก้วชื่อโชคมีรางวัล 50,000 บาทพร้อมเบอร์โทรแล้วก็รูปถ่ายนกแก้วสีเหลืองถ่ายออกจากหมู่บ้านกฤษณาติวานนท์ครับซอยพระแม่การุณ27ใกล้สวนสมเด็จทางออกสีสมานจังหวัดปทุมธานีครับโดยติดประกาศตามสถานที่ต่างๆในเขตอำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปทั่วกว่า100ป้ายเลยฮะนกแก้วเป็นสายพันธุ์อะไรคะคือนางสาวสุชาดาเนี่ยบอกว่าวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานกแก้วพันธุ์ซันคอร์นัวสีเหลืองชื่อโชคที่เธอรักเหมือนลูกได้หายไปจากบ้านซึ่งเลี้ยงเจ้าโชคไว้ตั้งแต่ยังเล็กจนอายุเกือบ2ปีเลี้ยงแบบไม่ได้ขังกรงไว้เชื่องเป็นนกที่เชื่องไม่เคยบินไปไหนคือตัวเขาว่าเชื่อว่าเจ้าโชคเนี่ยอาจจะบินหายไปเมื่อคืนวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเป็นวันที่มีฝนตกลมแรงนางก็ตกใจเนาะใช่คือพอตอนเช้าเดินเข้ามาในสวนหน้าบ้านไม่พบเจ้าโชคเหมือนทุกวันเธอและคนงานก็พยายามออกตามหาตลอดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่พบนะฮะจึงไปลงบันทึกประจำวันนะครับที่สภ.ปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามหาโดยมีรางวัลให้ผู้ที่นำเจ้าโชคกลับคืนมาเนี่ยนะครับให้อยู่ที่ 50,000 บาทฮะฝากเบอร์โทรเอาไว้ใครที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมองหาเจ้าโชคเลยนะเผื่อจะโชคดีได้เงิน 50,000 บาทนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์และ ID Line เอาไว้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนนำนกพันเดียวกันมาติดต่อเป็นจำนวนมากจนไปดูในหลายจังหวัดแต่ดูแล้วก็ไม่ใช่เจ้าโชคนะคะเพราะเจ้าโชคเนี่ยจะมีตำหนิผูกโซ่ขนาดเล็กไว้ประมาณ1นิ้วติดกระห่วงที่ขาข้างขวาไม่มีใครเหมือนนะคะแล้วก็เป็นนกซันคอนัวลูกผสมสีก็จะไม่เหมือนตัวอื่นด้วยสังเกตได้พอดีไปสระบุรีเข้าไปไกลมากเลยค่ะก็อำเภอวังม่วงแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปที่อ่างทองค่ะมีคนให้ไปพี่จิตยังไม่ได้ไปนะคะขอให้สังเกตนะคะที่สำคัญมากก็คือห่วงที่ขาข้างขวานะคะเป็นห่วงสีเงินแล้วก็จะมีโซ่ประดับเล็กๆประมาณ1นิ้วพอดีฉันเห็นโซ่จะรู้ทันทีว่าเป็นโชคเพราะเป็นโซ่เดียวไม่มีใครเหมือนนะคะคือเราเข้าใจเลยนะเพราะว่าคือคนที่แบบเลี้ยงเขาว่ามาเขาต้องผูกพันมากอ่ะแล้วไปเห็นทุกวันแล้วอยู่ดีวันหนึ่งแบบหายไปอ่ะเนาะชอบที่แบบว่าเจ้าของเขาแต่งตัวแมชกับนกเขาด้วยค่ะใช่ไงเขาต้องเขาต้องผูกพันและรักมากก็เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวไปเลยอ่ะภาวนาขอให้เจอภาวนาขอให้เจอเข้าใจความรู้สึกของคนที่เลี้ยงแล้วก็ผูกพันมากและโชคน่ารักนะเห็นตอนเป็นคลิปมาน่ารักตาแป๋วมากเลยอ่ะตาแป๋วตาแป๋วเลยน้องจะบินกลับมาได้ไหมนะวันหนึ่งอ่ะถ้าน้องบินไปน้องน่าจะบินกลับมาหาบ้านตัวเองหรือเขาหลงไปทรมานคนรอที่ต้องออกมานั่งรอหน้าบ้านทุกวันไม่แล้วเขาก็ไม่เคยหากินเองอันนี้คือน่าห่วงหมดเลยขอให้น้องโชคกลับถ้าน้องโชคได้ดูอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตามสายไฟฟ้าบ้านใครก็แล้วแต่ถ้าดูอยู่เจ้าของตามตัวอยู่นะฮะแฉข่าวเช้า